กับความสำเร็จของรอบนี้เป็นยังไงรู้สึกไงบ้างคะคุณกังขาก็รู้สึกหายเหนื่อยฮะแล้วก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกอีกอย่างนึงก็คือเซอร์ไพรส์มากที่น้องๆเขาสามารถทำได้แล้วก็ทำได้ดีเกินที่เราคาดไว้มากๆจริงๆเลยครับมันเกินเป้าของที่เราตั้งไว้ไหมคะใช่เกินเป้ามากเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็คาดคิดว่าโอเคได้สักหนึ่งคนเนี่ยมันก็วิเศษแล้วเนี่ยฮะเราคาดหวังว่าเราน่าจะได้สักหนึ่งคนในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งหรือว่ารุ่นใดรุ่นหนึ่งแต่วันนี้เราได้มาหมดเลยเราก็รู้สึกก็มันเป็นอะไรที่ยากอ่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบประเทศนึงส่ง3คนแล้วมันจะได้ทั้ง3อย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มีเลยใช่ฮะน่ากลัวมั้ยคะพอได้เห็นจริงๆในปีนี้น่ากลัวมากครับอย่างรัสเซียน่ากลัวมากครับแล้วก็มียูเครนมีเวียดนามมีอินเดียโอ้มีหลายชาติน่ากลัวมากเลยจริงๆใช่คิดว่าเราพร้อมทุกอย่างแล้วเรารู้ว่าคอนเซ็ปต์ของเวทีนี้ต้องการอะไรนะครับคือคอนเซ็ปต์ของเวทีนี้คือเขาต้องการดูจากภาพลักษณ์และบุคลิกภาพในการปรากฏตัวทุกอย่างว่าเราสามารถที่จะออกมาแล้วชายนิ่งได้หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ก็ทำตามทุกอย่างไว้แต่ว่าก็กิจกรรมมันค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่ากิจกรรมมันจะเน้นหนักไปทางด้านของโปรดักชันก็คือมีการถ่ายทำวีทีอาร์นู่นนี่นี่โน่นเพราะนั้นเด็กก็จะล้าแล้วก็เวลามันเปลี่ยนแปลงด้วยเวลามันต่างกัน4ชั่วโมงอย่างนั้นเด็กเขาก็จะแบบมีงองแงบ้างแต่ว่าพอถึงเวลาเขาก็จะสู้นะฮะเราก็จะพยายามแบบปล่อยไม่โอ๋เพราะว่าถ้าโอ๋เนี่ยเราก็จะรู้ว่ายิ่งโอ๋ยิ่งไปวันนี้มีเด็กมาตำแหน่งกันมาทุกคนเลยอนุน้องใหม่ไทยนะฮะวันนี้ได้ตำแหน่งอะไรมาคะได้ตำแหน่ง Preteen Miss Universe ค่ะแล้วก็ได้ตำแหน่งขวัญใจช่างภาพรู้สึกไงบ้างคะตื่นเต้นไหมเพราะนี้เราทำชื่อเสียงกับประเทศไทยได้แล้วนี่ค่ะดีใจมากค่ะแล้ววินาทีตอนประกวดได้ไหมคะว่าเราเป็นยังไงบ้างเราไปเจอเพื่อนต่างชาติเป็นยังไงบ้างเลยค่ะตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็ไม่คิดว่าแบบจะทำได้ใช่เวทีนี้เราได้อะไรกลับมาบ้างนอกจากตำแหน่งแล้วได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้เพื่อนด้วยค่ะค่ะน้องโบนัสนะคะได้รางวัลอะไรกลับมาคะ Little Miss Universe Silver Crown แล้วก็ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมค่ะตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่ไหมคะตื่นเต้นค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ก็ดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นนิดนึงตอนอยู่ที่นั่นตอนประกวดหนูกังวลอะไรไหมตอนขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยกังวลว่าหนูตอนที่เดินชุดลัตตี้ชุดสุ่มจะเหยียบชุดนะคะเพราะชุดมันยาวจำวินาทีตอนที่เขาประกาศว่าเป็นเราได้ไหมคะตอนนั้นรู้สึกยังไงคะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแอบมีโทรกลับมาหาคุณพ่อคุณแม่ไหมว่าหนูทำได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยร้องไห้ร้องไห้ไหมร้องไห้เหมือนกันเหรอนะค่ะอีกคนนึงคนเล็กสุดเลยหนูได้รางวัลอะไรกลับมาคะ Mini Miss Universe แล้วก็ Fred of the Year ค่ะตอนนี้หายตื่นเต้นหรือยังคะตื่นเต้นอยู่ค่ะตอนที่ไปเจอคู่แข่งเรารู้สึกประหม่าหรือรู้สึกกลัวไหมคะเพราะว่าหนูทำเต็มที่สุดแล้วค่ะได้เพื่อนใหม่กลับมาเยอะไหมคะก็เยอะอยู่ค่ะจะกลับไปเล่าให้เพื่อนที่โรงเรียนฟังไหมว่าเราได้ตำแหน่งกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนรู้กันหมดแล้วค่ะ ตอนวินาทีที่เขาประกาศว่าเป็นเราดีใจไหมดีใจมากค่ะแล้วทีนี้สิ่งที่ฝันอยากทำต่อคืออะไรคะหรือทำงานในวงการหนูอยากเป็นอะไรนักแสดงนักร้องหรือว่าอยากเป็นหมอค่ะเพราะหนูไม่อยากรักษาใครค่ะหนูอยากเป็นหมอแล้วหนูไม่อยากเป็นดาราอะไรอย่างนี้เหรอลูก หนูละคะวินาทีตอนนี้เนี่ยพอเราได้ตำแหน่งกลับมาแล้วเราทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วค่ะหลังจากนี้หนูยังอยากทำอะไรต่อไหมคะในวงการบันเทิงก็อยากทำต่อค่ะคือความฝันของหนูคืออยากเป็น Miss Universe ค่ะก็คือจะเดินหน้าในเรื่องของนางงามใช่แปลว่าเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เลยไหมคะเนี่ยใช่ก็ต้องดูแลรูปร่างอะไรด้วยไหมคะค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีผลงานแล้วใช่ไหมว่าจะมีผลงานแล้วด้วยเร็วๆนี้เป็นเกี่ยวกับอะไรคะเป็นละครค่ะแล้วชอบแม็กเกี่ยวกับงานละครอะไรแบบก็ชอบค่ะสมมติว่าถ้าเดินแบบละครหรือพิธีกรชอบยังไงบ้างกันชอบเดินแบบกับละครนะคะอ๋อใช่เดินแบบกับละครอันนั้นบนนั้นละคะถ้ามีละครเลยติดต่อมาชอบไหมชอบอยากเล่นละครหรือว่าอยากเดินแบบอะไรเดินแบบอ๋อชอบวงการบันเทิงไหมคะแต่ก็ต้องรอ
แล้วก็ต้องรอติดตามแล้วกันนะพี่กวางคาดหวังอะไรกับเด็กๆกลุ่มนี้ไหมฮะหลังจากพอที่เขาได้สร้างชื่อเสียงกลับมาให้ประเทศไทยแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับ Print and Business Thailand อีกครั้งนึงนะครับก็คาดหวังว่าเขาจะสามารถจะใช้ตำแหน่งในการต่อยอดในชีวิตของเขาทางด้านใดด้านหนึ่งที่ดีขึ้นนะฮะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่ติดต่อเข้ามาก็มีไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมที่ติดต่อให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ในเรื่องของการใส่ชุดไทยแล้วก็มีสภาวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีหลายที่แล้วก็มีโดยเฉพาะน้องปลดพิต้าเนี่ยเป็นคนเชียงใหม่ก็ตอนนี้แบบผู้ใหญ่ในเชียงใหม่ก็ฮือฮากันมากก็น่าจะมีขบวนใหญ่ต้อนรับที่เชียงใหม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแบบท่านผู้ว่าท่านนายกเทศมนตรีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกแบบดีใจที่คนเชียงใหม่ตื่นตัวแล้วก็เห็นความสำคัญถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จในกองพิแนบิสเซนไทยแลนด์อีกครั้งนึงแล้วหรือเปล่าใช่ครับก็คิดว่าเป็นประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็แต่ว่ามันก็เป็นอีกอย่างนึงที่ทำให้กดดันต่อรุ่นน้องรุ่นต่อไปที่จะกำลังจะไปประกวดต่อด้วยซึ่งเขาก็น่าจะแบบเพรสเชอร์นิดนึงแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องอยู่ภายใต้การกดดันอยู่แล้วครับผมใช่แล้วเด็กอีกกี่เซตครับที่ต้องไปเป็นประเทศก็มีประมาณ1 2 3ประมาณอีก4เซตครับ4ประเทศต้องกลับมาทำการบ้านกันต่อใช่ทำการบ้านก็ตอนนี้เขาก็คอนติเนียกันอยู่เรื่อยๆครับแต่ละกรุ๊ปเขาก็ทำเวิร์กช็อปกันเพื่อสำหรับการประกวดแต่ละที่ต่อไปอย่างน้องใหม่ไทยก็จะมีติดต่อโชว์ตัวไปที่เนปาลวันเดือนมิถุนาใช่ครับผมมิถุนาก็ติดต่อมาแล้วเหมือนกันอย่างไทยได้ตั้งแต่มาแล้วจะมีการมาแชร์ประสบการณ์อะไรกับเพื่อนๆที่กำลังเตรียมตัวไปประกวดไหมคะลูกก็มีค่ะถ้าเกิดเหมือนคนที่จะไปประกวดต่อไปเราก็จะให้กำลังใจเขาค่ะค่ะนะคะตอนนี้โล่งอกเลยฮะก็โล่งอกสุดท้ายพี่กวางฝากเป็นแอนด์บิสเซสไทยแลนด์อีกครั้งหนึ่งหน่อยนะคะก็อยากจะบอกนะครับว่าเวที Prince and Princess Thailand นะครับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคนนะครับได้แสดงศักยภาพทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับถ้าเกิดน้องมีความกล้าเนี่ยแล้วก็มีความฝันก็อย่าเก็บความฝันไว้เพียงแค่ในใจคนเดียวแล้วก็คิดเพ้อฝันไปนะครับต้องลงมือทำแล้วก็มีความพยายามหลายคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ประสบความสำเร็จแค่1ครั้งแล้วก็ประสบความสำเร็จหลายคนก็ทดลองมาแล้วลงมาแล้วตั้ง 3-4 ปีกว่าเขาจะได้แล้วก็เขาก็จากประสบการณ์หลายๆอย่างทำให้เขาได้ประสบความสำเร็จระดับนานาชาติด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากๆครับผม